จดจำคำคำนี้อ้ายมีคำเดียวที่บอกสวัสดีจ้านะพี่กุลไหว้พระเธอจ้ะเดี๋ยวพระคุยกับแม่ไปก่อนนะจ้ะพี่จะขึ้นไปเอาสมุดธนาคารให้ยังไงมายังไงล่ะจ๊ะถึงได้มาด้วยกันได้พอดีพราไปช่วยเตรียมงานคุณเพลินมาก็เลยเจอพี่กรที่โน่นจ้ะนาพี่กุลมาอยู่ที่นี่กับพี่กรเลยไหมจ๊ะไม่หรอกจ้ะเดี๋ยวเสร็จงานแล้วก็กลับเป็นหัวเจ้าพาดน่ะนี่จ้ะงั้นเดี๋ยวพราวขอตัวกลับไปทำงานก่อนนะจ๊ะให้พี่ไปส่งไหมจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะแค่นี้เองพราวเดินไปเองได้ข้าวขอตัวกลับก่อนนะจ๊ะนะพี่กุลสวัสดีจ้ะก่อนทำไมหนูพราวเขาถึงรีบกลับจังล่ะลูกพราวน่าจะกลับไปทำงานใช่ไหมจำไว้นะลูกอย่าแต่งงานเพียงเพราะว่าเขาดีลูกต้องรักเขาด้วยไม่อย่างนั้นน่ะลูกจะไม่มีความสุขตลอดชีวิตอย่าลืมถามใจตัวเองด้วยนะว่ารักหนูเพลินเขาหรือเปล่าทำไมแม่ถึงพูดอย่างนี้ล่ะจ๊ะแม่น่ะเลี้ยงลูกมาทำไมจะไม่รู้ว่าเราน่ะคิดอะไรอยู่ลูกอ่ะยังมีเยื่อใยให้กับหนูพราวอยู่แต่ตอนนี้ฉันอยากดูแลคุณเพลินอยากทำให้เธอมีความสุขอยากให้เธอมีรอยยิ้มนานเธอเล่นเพลงที่เธอแต่งให้ฉันฟังอีกครั้งได้ไหมฉันอยากฟังไม่บอกก็รู้ว่าเธอไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจเจ็บมันเป็นอย่างไรเข้าใจลึกซึ้งก็วันนี้อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะหยุดรั้งเธอไว้แล้วทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้เธอเปลี่ยนใจฉันคงไม่อาจทำ
ให้เธอกลับมารักฉันฉันไม่ไหวแล้วฉันจึงขอแค่เพียงยังรักเธอจะได้ไหมเดี๋ยวผมทำยามาให้นะจะได้ไหมก่อนครับขอบคุณนะที่รักแล้วก็ดูแลฉันคุณเพลินคุณเพลินว่ายังไงสาวน้อยของลุงลุงหมอฉีดยาให้แล้วนะเป็นยังไงบ้างยังปวดท้องอยู่ไหมเพิร์นเป็นอะไรกันแน่คะลุงหมอบอกเพิร์นมาเถอะค่ะอย่าปิดเพิร์นเลยหนูไม่ได้เป็นอะไรมากนอกจากเครียดแล้วก็พักผ่อนไม่พอจนทำให้ปวดท้องแบบทีๆลุงจะเพิ่มยาให้เดี๋ยวก็ดีขึ้นก่อนคอยดูแลเพลินให้กินยาอย่างสม่ำเสมอถ้าปวดมากๆก็ให้เพิ่มยาอีกอย่างละเม็ดระวังอย่าให้เครียดจนนอนไม่หลับครับลุงหมอคุณหมอคะฉันสงสัยว่าที่บ้านกำลังปิดบังว่าฉันเป็นโรคอะไรอยู่ฉันเลยมาตรวจกับคุณหมออีกทีนึงคุณหมอช่วยบอกความจริงฉันได้ไหมคะผลจากยาที่คนไข้ให้คุณหมอมาตรวจมียาบางอย่างที่ใช้ระงับความปวดระดับรุนแรงโดยเฉพาะกับบางโรคอย่างเช่นโรคมะเร็งคุณหมอหมายความว่ายังไงคะผลการตรวจของคุณสอดคล้องกับยาที่คุณกินครับตอนนี้ฉันเป็นอะไรอะคะคุณหมอคุณหมอบอกได้ไหมคะคุณเป็นโรคมะเร็งตับครับเพิร์นฟังป้าก่อนนะลูกป้ารู้ใช่ไหมคะว่าเพิร์นเป็นอะไรป้าถึงไปบังคับประกอบให้มาแต่งงานกับเพิร์นเพิร์นป้าไม่ได้บังคับก่อนเลยนะถ้าป้าไม่ได้บังคับเราจะรีบจัดงานทำไมเพิร์นรู้สึกแปลกๆตั้งแต่แรกแล้วแต่เพราะความดีใจเพิร์นเลยไม่อยากเสียโอกาสไปเพิ่นสังหรณ์ใจตั้งแต่แรกผมอยากแต่งงานกับคุณเองครับผมอยากดูแลคุณอยากเห็นคุณยิ้มอยากเห็นคุณมีความสุขในทุกๆวันแต่ว่าฉันกำลังจะตายคุณเพลินครับผมเต็มใจแต่งงานกับคุณจริงๆนะครับผมเชื่อว่าเรายังมีเวลาที่จะมีความสุขไปด้วยกัน
มีรอยยิ้มในทุกๆวันไม่แน่ระว่าจะมีปฏิหาริย์ก็ได้นะครับคุณเพลินอาจจะหายปกติก็ได้แต่งงานกับผมนะครับไม่บอกก็รู้ว่าเธอไม่มีฉันเหลืออีกแล้วในใจเจ็บมันเป็นอย่างไรเข้าใจลึกซึ้งก็วันนี้อยากจะบอกเธอว่ารักอยากจะฉุดรั้งเธอไว้แล้วทำทุกอย่างที่ตัวฉันทำได้แต่มันก็สายไปแล้วใช่ไหมฉันคงไม่อาจทำให้